ถึงสูงศักดิ์อัครทานศักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาจกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมน่าละอายเหลือแต่กายเป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องฝรั่งนมชี้19ข้อศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกท่านผู้ฟังครับและก็มีเรื่องราวแนวคิดความเข้าใจของฝรั่งชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและได้ให้การยอมรับในแนวทางคำสอนในหลักการของพระศาสนานี้อันเป็นหลักความจริงที่ไม่สามารถจะหาพบได้จากศาสนาอื่นๆและหนุ่มฝรั่งท่านนั้นก็ได้ชี้ให้เห็นถึงเหตุผลแห่งการเปลี่ยนใจมาศรัทธาในศาสนาพุทธจากคำสอนทั้ง19ข้อดังต่อไปนี้ครับในข้อที่1พระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามีผู้สร้างโลกถือว่าความเชื่อนี้ก็เป็นสิ่งที่ไร้สาระในทางตรงกันข้ามโลกนี้ประกอบจากเหตุธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประกอบกันขึ้นมาข้อที่2พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่าริลิเจนก็เพราะว่าศัพท์นี้นั้นก็หมายถึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างโลกข้อที่3จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาก็คือละกิเลสได้หมดแล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัฏสงสารไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกิดอยู่บนสวรรค์เท่านั้นข้อที่4พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้รอดแต่ทว่าสรรพสัตว์ก็จะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและวัฏสงสารข้อที่5ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็คือครูผู้สอนและลูกศิษย์ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้ข้อที่6พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือในทางตรงกันข้ามนั้นพระองค์ก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนที่จะเชื่อและก็จะต้องเห็นจริงด้วยตนเองและผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเองไม่มีใครสามารถช่วยทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากให้ได้เพียงแค่คำแนะนำและชี้ทางที่ถูกต้องเท่านั้นครับข้อที่7คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลกที่ก็เป็นและก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ที่จะเป็นผู้สร้างคำสอนขึ้นมาข้อที่8นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์บุคคลทำบาปแล้วไปเกิดในนรกเมื่อผลกรรมแล้วก็ยังสามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้และสัตว์ที่ไปเกิดในภพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภพเทวดาภพมนุษย์ภพเปรตวิสัยภพเดรัจฉานแต่ก็สามารถกลับไปเกิดในนรกได้อีกเช่นกันข้อที่9พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอนแต่ทว่าก็สอนเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งก็มีทั้งกรรมขาวกรรมดำและกรรมที่ไม่ขาวไม่ดำข้อที่10พระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์และเทวดาทุกชีวิตก็มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาที่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะการปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติครับข้อที่11
กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์ก็เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมามีความแตกต่างกันและกฎแห่งกรรมนี้ก็เป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิดข้อที่12พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ในทุกภพภูมิทรงสอนให้ละจากการประพฤติชั่วทั้งปวงคืออกุศลกรรมบท10และให้ประพฤติปฏิบัติแต่กุศลกรรมบท10ข้อที่13ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแพหลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้วก็จะอยู่เหนือบุญและบาปธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นข้อที่14ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนาโดยประการทั้งปวงผู้ที่กระทำนั้นจะต้องได้รับผลกรรมทั้งสิ้นจนกว่าจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารและยิ่งเป็นการอ้างการฆ่าในนามของศาสนายิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะกระทำได้ในพระพุทธศาสนานี้ครับข้อที่15สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้สอนว่ากำเนิดในสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหากสัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจของกิเลสที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปครับข้อที่16พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูก็คือผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยากรู้และพระพุทธเจ้ามิใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้าที่สามารถจะดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆขึ้นมาข้อที่17การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนาแม้ว่าศาสนาอื่นๆนั้นก็มีการสอนให้คนมีสมาธิแต่ทว่ามีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งนี้เมื่อมีเกิดก็ย่อมมีการดับข้อที่18หลักคำสอนเรื่องสุญญตาหรือนิพพานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้ถาวรก็มีแต่ปัจจัยดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันสรรพสิ่งในโลกก็จึงตกอยู่ในภาวะอนิจจังทุกขังและอนัตตาตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งก็เป็นเหมือนกันหมดพระพุทธศาสนานี้ก็จึงไม่สุดโต่งไปตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยมหรือตามแนววัตถุนิยมที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุธรรมก็จึงจะดับเย็นเข้าสู่นิพพานครับและข้อสุดท้ายข้อที่19วัฏจักรหรือสังสารวัฏเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาตราบใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆตามแรงเวียงของกรรมไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุธรรมดังนั้นแล้วทุกสรรพสัตว์ก็จึงจะต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้ได้หลุดพ้นจากโลภะโทสะและโมหะหรืออวิชชาเพื่อการที่จะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปให้ได้ครับและก็เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับที่ก็ไม่ทราบชื่อของชาวต่างชาติฝรั่งท่านนี้ผู้เป็นเจ้าของแนวคิดความเข้าใจทั้ง19ข้อนี้แต่ก็แสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวครับกระผมก็จึงขอกราบคารวะและขอชื่นชมด้วยใจจริงครับท่านผู้ฟังครับการที่เราจะต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดผู้หนึ่งก็เชื่อว่าความประทับใจในแรกพบก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ทว่าในกรณีของผู้ที่มีบุคลิกภาพแข็งแกร่งก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและว่ากันว่าบุคคลประเภทนี้นั้นไม่ค่อยที่จะเปิดใจง่ายๆเมื่อต้องพบปากกับผู้อื่นเป็นครั้งแรกที่สำคัญนั้นพวกเขาก็มักจะดูเหมือนว่าเป็นคนที่เย็นชาเป็นคนสงวนท่าทีหรือแม้แต่การถูกมองว่าเป็นคนที่หยาบคายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความลับอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาที่รอการค้นหาแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นกำลังทำให้คนอื่นกลัวโอกาสนี้พ
ผมก็จึงขอเสริมในอีกหัวข้อกับ6สัญญาณที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลัวไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คนรอบข้างมักเกรงใจข้อที่1ก็คือคนที่ไม่มัวมาเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตคนประเภทนี้นั้นเขาก็คิดว่าเวลาทุกๆนาทีของตนเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างสูงสุดดังนั้นแล้วเขาก็จะไม่มาเสียเวลาทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือใช้เวลาอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบข้อที่2ก็คือคนที่มองเห็นทางแก้ไขปัญหาในขณะที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาและหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเช่นนี้ท่านก็จะมองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาในขณะที่คนอื่นนั้นก็มัวแต่ตกใจอยู่กับปัญหาแล้วก็กลัวแต่ผลกระทบที่มันจะตามมาและคนที่มองเห็นทางออกมองเห็นทางแก้ไขในทุกๆปัญหานั้นพวกเขาก็มักจะเป็นคนที่มองการไกลกว่าคนอื่นและก็พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติอยู่เสมอครับข้อที่3มักจะเป็นคนที่พูดตรงกับสิ่งที่ตนกำลังคิดอยู่คนประเภทนี้ก็จะเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาและก็มักจะอธิบายถึงความรู้สึกของตัวเองจริงๆซึ่งก็ผิดกับวิสัยของใครหลายๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่คิดที่จะลงมือทำครับข้อที่4ก็คือคนที่ฉลาดเกินอายุโดยปกติแล้วคนที่มีบุคลิกภาพแบบอัลฟาหรือมีความเป็นผู้นำนั้นก็มักที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ทว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องครุ่นคิดอยู่ในใจมากเช่นกันคนประเภทนี้นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีไหวพริบและความฉลาดหลักแหลมอีกทั้งยังสามารถประเมินและคาดการสิ่งต่างๆจนกระทั่งถึงจิตใจของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายก็จึงทำให้คนรอบข้างมีความรู้สึกอึดอัดอยู่เล็กๆข้อที่5ก็คือการชื่นชอบและการทำสิ่งใหม่ๆหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นคนที่ชอบการทดลองรักการผจญภัยสนุกกับการลองทำในสิ่งใหม่ๆและถึงแม้ว่าทำไปแล้วจะต้องล้มเหลวก็ไม่มีอะไรเลยที่จะน่ากลัวสำหรับท่านก็เนื่องจากท่านจะสามารถลุกขึ้นยืนด้วยตนเองได้และหลังจากนั้นคุณก็จะยอมรับความเสี่ยงและสามารถชื่นชมกับการเดินทางด้วยตัวของคุณเองได้ครับข้อที่6เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความร่วมมือกับผู้อื่นเขาจะไม่ยอมถูกเมินเฉยก็เพราะเขาหวังว่าคนอื่นนั้นก็จะจริงใจและก็ตรงไปตรงมาไม่ต่างจากที่เขามีให้กับทุกคนฉะนั้นแล้วคนประเภทนี้ก็จะทนไม่ได้ถ้าถูกเมินเฉยและเขาก็จะขอให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมในทันทีหากว่าคนเหล่านั้นยังมีความต้องการที่จะใช้เวลาร่วมกับเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และก็จะมีคุณลักษณะเช่นนี้เป็นสมบัติติดตัวไว้ตลอดชีวิตครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าได้เรียกหาความทุกข์ถ้ามันยังมาไม่ถึงท่านผู้ฟังครับผมก็มี5ข้อคิดดีๆในหลากหลายแง่มุมกับมุมมองในเรื่องต่างๆของการใช้ชีวิตของคนเรานั้นเราก็มักจะแยกเป็นความต้องการและก็ไม่ต้องการแบ่งให้ออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆเลยก็คือความทุกข์และก็ความสุขและก็เชื่อว่ามนุษย์เราโดยส่วนใหญ่นี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความต้องการความสุขและก็คงจะไม่ปรารถนาไม่พึงใจกับความทุกข์อย่างแน่นอนและการต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันแสนยาวนานนี้การที่เรามีความปรารถนาไม่อยากที่จะพบเจอกับสิ่งที่ไม่พึงใจนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นแล้วเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเข้าใจเพราะหากว่าเมื่อใดที่เราต้องพบเจอกับสิ่งไม่พึงใจสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราได้คาดหวังไว้เราก็จะได้มีความเข้าใจได้และก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนมากมายกับสิ่งเหล่านั้นและในข้อแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันเป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราท่านทั้งหลาย
เป็นสิ่งที่มีโดยสามัญปกติในปุถุชนโดยทั่วไปนั่นก็คือความรักความรักนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับกุหลาบที่มีน้ำและถ้าเราจับไม่เป็นก็อาจจะโดนน้ำทิ่มแทงเอาได้ทุกเมื่อและรักที่ว่านี้ก็คือรักที่ฉาบไปด้วยความเสน่หารักที่มีความต้องการอยากจะครอบครองและก็เป็นรักที่มีการคาดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นในเรื่องของความรักนั้นเราก็จึงต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักการรักให้เป็นรักอย่างมีสติไม่ใช่รักอย่างงมงายครับในข้อต่อมาก็คือเรื่องของการมองคนการที่เราจะดูความสามารถของคนก็ให้ดูจากการทำงานจะดูศีลธรรมก็ให้ดูจากความประพฤติทั้งต่อหน้าและรับหลังจะดูปัญญาก็ให้ดูจากการสนทนาและการแก้ปัญหาและหากว่าจะดูความจริงใจของคนนั้นก็ให้ดูในตอนที่เกิดวิกฤตในคราวคับขันและในตอนที่ชีวิตของเรานั้นต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆครับข้อต่อมานั้นก็คือเรื่องของการบริหารเสน่ห์และสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของคนเรานั้นก็คือในตอนที่คนเรานี้ใช้อารมณ์มากๆปัญญาก็จะน้อยทำให้ขาดสติแต่ทว่าถ้าคนเรามัวแต่ใช้ความคิดใช้ปัญญามากเกินไปก็จะดูจืดชืดไร้เสน่ห์และเมื่อไรที่เราใช้ทั้งสองอย่างนี้อย่างสัมพันธ์กันทวงดุลกันได้ก็จะสามารถกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เช่นกันครับในข้อถัดมาก็คือการทำความเข้าใจในคุณค่าแห่งตนและการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีคุณค่าขึ้นมาได้นั้นนั่นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยการให้ก็เป็นชีวิตที่มีความหมายที่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดมาแล้วเป็นคนที่ไม่รู้จักให้อะไรแก่ใครเลยชีวิตของเขานั้นก็จะถูกลืมเลือนไม่เป็นที่น่าจดจำและก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะให้ใครมาเห็นคุณค่าของเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือตัวของเราเองจะต้องเห็นคุณค่าในตนเองก่อนครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเองยังไม่เห็นคุณค่าของตนเองสักวันหนึ่งเราก็จะถูกคนอื่นหลอกใช้หรือเป็นแค่ของเล่นให้เขาเล่นสนุกเท่านั้นครับและข้อสุดท้ายอย่ามัวแต่ไปเสียเวลาเป็นทุกข์อยู่กับความหลังและก็สามารถพูดได้เลยว่า 90% ของคนเราที่เป็นทุกข์นั้นส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการย้ำคิดย้ำทำปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นและการที่เราไม่สามารถจะสลัดความหลังออกไปได้นี้ก็เหมือนกับมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมกับแบกเครื่องสัมภาระต่างๆไว้ที่หลังก็จึงขึ้นเขาไปด้วยความยากลำบากและก็อยากที่จะขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าเมื่อความทุกข์มันได้เกิดขึ้นไปแล้วเราก็จงปล่อยมันไปซะอย่าปล่อยให้คมมีดในอดีตมากรีดปัจจุบันขอให้เราอยู่กับปัจจุบันให้เป็นให้กายอยู่กับจิตให้จิตอยู่กับกายก็คือให้มีสติอยู่ทุกขณะนั่นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์มิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเอยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง
พื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ